วันนี้จะมาพูดเรื่องจิตอาสาให้พวกเราชาวเทคโนได้ฟังกันมันจะดีกว่านี้ถ้ามีการปรบมือด้วยบรรยากาศมันจะดีกว่าเดิมเยอะเลยอย่ามัวแต่นั่งเครียดเพราะถ้าเรากินอะไรเข้าไปแล้วไม่ขยับไม่เคลื่อนไหวมันจะกลายเป็นภูมิมันต้องออกแรงกันนิดหน่อยเพราะเมื่อสักครู่นี้ขนมหวานเข้าไปในปากเราเยอะแล้วเราต้องสลายแคลอรี่ในการกลบมือนิดหน่อยและตั้งใจฟัง1 2 3คำว่าจิตอาสาหมายถึงใจเอื้อเฟื้อเห็นใครทุกข์เดือดร้อนก็ให้ความช่วยเหลือเพื่อเรื่องก็จะก่อผู้บริวารบ้านเพื่อเอื้อเฟื้อไปหมดโดยไม่สนว่าเป็นใครทุกคนแก้ทางขนมช่วยคนที่บาดเจ็บเสร็จขยะหุ้มลงเก็บโดยไม่ต้องสงสัยบางคราวที่บ้านนั้นประสบเหตุเพศไทยเดือดร้อนเพื่อนไปช่วยเหลือทันทีมีทุนก็ออกทุนมีแรงก็ออกแรงไม่มีคำว่าเสแสร้งทำไปให้เต็มที่ไม่ใช่ทำเพื่อเอาหน้าหรือว่าเพิ่มดีกรีเพราะเรามีศักดิ์ศรีมีเสรีเท่ากันถ้าในสังคมนั้นมีแต่ผู้ให้มันคงจะดูยิ่งใหญ่เหมือนสังคมในสวรรค์ไม่ทะเลาะบอกแว้งก็กลายข้าฟันหยุดแก่งแย่งแข่งขันเลิกเห็นแต่ตัวก็ฉันจะทำความดีให้ร่มเย็นเพื่อเปลี่ยนทุกเข็มเป็นพลังบางครั้งเราเหนื่อยล้าในบางคราเราอ่อนแอบางคนประสบกับความพ่ายแพ้เราจะแก้กันอย่างไรพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้ความนิกรโปรดจำไว้ถ้าเป็นคติประจำใจได้เพราะความเพียรเป็นต้นที่จำไว้และควรจะเอาไปใส่ใจและต้องทำกันต่อไป